หามือที่ขาดของตัวเองไม่เจอวิญญาณสาวร้องให้ช่วยขณะที่กลุ่มวัยรุ่นชาวไต้หวันกำลังขับรถกลับบ้านหลังไปเที่ยวมาทั้งวันพวกเขาไม่รู้ตัวว่าได้ผ่านบริเวณที่ซากศพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกสังหารโหดถูกนำมาทิ้งไว้ทันใดนั้นคนขับก็หยุดรถแล้วเดินไปที่กระท่อมทรุดโทรมหลังหนึ่งเขากล่าวว่ามองเห็นผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บกำลังร้องไห้เพราะว่าเธอหามือของตัวเองไม่เจอและร้องขอให้เขาช่วยเพื่อนๆพาชายหนุ่มคนนี้ไปที่ห้องฉุกเฉินเพื่อตรวจสภาพทางจิตเนื่องจากพฤติกรรมของเขาช่างประหลาดเหลือเกินแพทย์ได้ติดต่อกับตำรวจหลังฟังเรื่องทั้งหมดจากเด็กๆตำรวจจึงเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อปี1995ชายคนหนึ่งได้สังหารภรรยาก่อนจะสับร่างของเธอเป็นชิ้นชิ้นสามีได้ต้มศีรษะของภรรยาเพื่อทำลายหลักฐานพร้อมเอาชิ้นส่วนของเธอไปซ่อนแม้ว่าในที่สุดตำรวจจะสามารถค้นพบซากทั้งหมดของเธอแต่พวกเขาไม่สามารถหามือข้างขวาของเธอพบเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่พวกเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้จะเกิดซะอีก